นี่คือคู่มวยหะหรือโขดนักชกไอ้โรคจิตชาญเดชสอพรานทะเลที่เกิดมาเพื่อชกเพื่อลุยเพื่อต่อยขึ้นสอยคุณเขากินคนเพชรดำสิทธิ์ยอดทงกินมาแล้วหลายคนจนใครต่อใครต่างขยาดชาญเดชเพชรดำจากศึกเฟเทคบวกศึกวันทรงชัย4พฤษภาคมณวิทินบีมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยไทยสถานโลกสำหรับเสาร์นี้คู่แรกออกสตาร์ทด้วยคู่ของเพชรดำสิทธิ์ยอดทงครูตุ้ยขึ้นไปถอดมงคลให้เพชรดำอยู่ทางด้านน้ำเงินครับพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์มังกรแดงสิงห์ธนงศักดิ์ไปถอดมงคลให้ชาญเดชสอพรานทะเลครับอยู่ทางด้านมุมแดงวันนี้ผู้ร่วมบรรยายสำหรับเสาร์นี้คุณปะหินกองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพคู่มวยที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรดำสิทธิ์ยอดทงกับไอ้โรคจิตชาญเดชสอพรานทะเลเมื่อคืนวันอังคารที่4ครับศึกแคแท็กบวกวันชงชัยครับโอ้โหเล่นการคอเลยครับเพชรดำอีกแข้งหนึ่งมาเจอ2แข้งชาญเดชออกลูกโมโหเลยครับมาหวดก้านคอผม2ดอกเพชรดำปีนี้อายุ30แล้วครับชาญเดชอายุ20ปีครับมวยจากมหาสารคามเพชรดำนำมวยสระบุรีครับก็เป็นมวยที่ฉายาของเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นขุนเข่ากินคนส่วนชาญเดชนี่ก็เป็นที่ทราบแล้วทุกครั้งที่ขึ้นชกนี่เขามีความสุขเหลือเกินนะขอให้ได้ชกนะครับกำลังสดขึ้นมาครับชาญเดชสอพรานทะเลนี่ดูรู้สึกว่าวันนี้ทางเพชรดำจะลำบากหน่อยนะฮะถือว่ามาเจอกับนักชกรุ่นน้องซึ่งแม้การชกของเขาแต่ละครั้งนี่เล้าใจแฟนหมัดมวยเหลือเกินพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ดูเหมือนว่าเพชรดำนั้นจะได้เปรียบช่วงชกครับแต่ว่าชาญเดชนั้นไม่เคยกลัวครับถอยหลังไม่เป็นเดินแล้วนะถึงแม้เพชรดำนี่จะเป็นมวยรุ่นพี่นะแต่ว่าชาญเดชนี่ไม่เคยเกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยนะโอ้โหหักศอกเลยครับแม่โดนไม่เต็มครับหมดยกที่2สมภาพชาครับเห็นแม่จะเจาะยางครับแล้วดอกนี้ขึ้นก้านคอครับชาญเดชโมโหเลยครับอีกมุมครับหมุนออกข้างแล้วตวัดแข้งซ้ายเข้าลำตัวโดนเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับดอกนี้เป็นดอกที่ถนัดของเพชรดำครับแก้ไขลูกไถนาขึ้นยกที่3สถานการณ์พลิกกลับครับต้นๆนั้นกางเกงสีม่วงแล้วครับได้เปรียบขึ้นยก3กางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบ5ต่อ4ครับชมกันต่อคุณปะครับยกนี้นี่ทางชาญเดชเห็นท่าจะคุยไม่ได้แล้วต้องลุยแล้วคุยมา2ยกนี่ทำท่าจะเป็นรองเพชรดำนะเราก็มาชมกันว่าเขาจะลุยได้ดีขนาดไหนในยกนี้แกอ่อนกว่ากันถึง10ปีครับขวามือท่านผู้ชมนะอายุ30แล้วแม่แล้วว่าไอ้โรคจิตนี่เพิ่ง20ครับอ่อนกว่าตั้ง10ปีความสดจะหมดความเก่าได้หรือเปล่าครับเดินเบียดแล้วเดินทำแล้วแทงเข็นไม่ได้ครับแม่เพชรดำนี่ครับมวยชกยากดูครับแกจุกจิกจุกจิกค่อยๆกลืนค่อยๆกินครับดูแกเป็นมวยที่ชกลำบากจริงๆนะแล้วปราบดาวรุ่งรุ่นน้องมาตลอดแม้แต่วันนี้ดูการชกของชาญเดชแล้วมาดีเหลือเกินอ่ะคือมาเต็มถังมาสู้เต็มสูบเลยวันนี้ล็อกแล้วครับกดคอลงมาแต่ว่าเพชรดำนี่แม่จะไปกดคอแกง่ายๆแกสูงด้วยครับดูครับชาญเดชพยายามจะกดลงมาลูกถนัดของชาญเดชสอพรานทะเลคือคำเราดักแทงนะครับวันนี้ยังไม่ได้ออกศอกหักศอกไปอีกยังไม่แตกครับดูครับความเป็นยอดมวยของเพชรดำครับมวยชกยากเริ่มจะได้เหมือนกันครับชาญเดชโอ้ยเจอแข้งซ้ายของเพชรดำกดได้ไหมกดคอเน็บชายโครงอ้าวเด้งสู้เน็บต่างคนต่างเน็บแล้วครับครับเอาดูกันทั้งคู่เลยครับคุณปาทางด้านเพชรดำนี่เพราะว่าจะเป็นเข่าด้วยเหลี่ยมนะส่วนชาญเดชเนี่ยก็คงจะด้วยเข่าด้วยแรงนะฮะพละกำลังของความสดแล้วครับแต่ว่าเข่านี่อย่ามากินเพชรดำง่ายๆไม่มีครับนำขบวนยังเจอมาแล้วต่างคนต่างเน็บเอ้ามาชาญเดชพยายามจะกดคอกดไม่ได้ออกหักแม่หักศอกเจอแข้งขวาโต้เลยไม่เกรงศักดิ์ศรีจริงๆเลยนะฮะทางด้านชาญเดชเนี่ยนะถึงแม้เพชรดำจะเป็นมวยรุ่นพี่นะเดินแล้วครับเบียดเข้าไปเหน็บแล้วครับซ้ายสลับขวากะหมดให้หมดนะครับเอาความสดหมดความเก่าแม่แถมด้วยศอกหมดยกสมภาพชาครับเบียดเข้าไปตบขวาก่อนครับแล้วออกแข้งซ้ายแม่โดนเขาคืนดูครับเพชรดำไม่ให้กินฟรีซ้ายไม่เข้าครับดอกหลังนี่ติดบังแล้วนี่ดอกที่พยายามจะกดลงมาแทงครับแต่ว่าเพชรดำสู้ครับเด้งสู้เลยครับมาว่ากันแหมน้องย
ที่ถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ว่าแม่เก่ากะทิครับไม่ใช่เก่ากะลาดูครับกดลงมาแล้วหักศอกครับแทงไม่ได้หักศอกแต่ว่าเพชรดำนี่มีโต้ตลอดครับน้องจะปวดพี่เนี่ยแม่ลำบากหน่อยน้องเอ้ยต้องใช้แรงเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างพี่นี่แม่ไม่ใช่เก่ากะลาครับเก่ากะทิมาดูครับเหลี่ยมของเพชรดำครับครับนี่ก็ทางด้านหัวหน้าคณะของชาญเดชนะคือมังกรแดงสิงห์ธนศักดิ์อดีตนักมวยเก่าครับมาสอนทางด้านชาญเดชสอบพานทะเลว่าต้องออกแข้งก่อนนะออกแข้งระดับจังหวะดีๆเป้าใหญ่ๆของนี่ครับทางด้านหน้าของชาญเดชครับบุตุ้ยมาแล้วครับฟังบุตุ้ยสอนครับใช้ฝีมือเนี่ยวิ่งเข้ามานี่นี่ใช้ฝีมือนะเอาซ้ายเตะซ้ายแทงขวาให้ดันแล้วแทงออกแข้งแหมเอาเลยครับชมกันต่อขึ้นยกที่4ครับขึ้นยกที่4ราคาเพชรดำขยับไปถึง74ครับราคาบนล็อกเมื่อคืนวันที่4ซึ่งผ่านมาครับชมกันต่อเลยครับครับเราก็มาชมยกที่4กันต่อทั้งคู่นี่เวลานี้ก็เล่นกำลังภายในกันแล้วครับนะมาปล้ำฟัดเหน็บแล้วครับเหน็บให้หมดเพราะว่ากลางยก3นั้นแฟนบอลล็อกเห็นว่าเพชรดำนั้นออกลูกจะแจ้งครับมีโต้ตลอดไม่โดนกินฟรีโอ้โหลูกนี้มาไม่โดนครับดีครับกดลงมาแล้วไม่โดนถ้าโดนลูกนี้มาไปอีกครับระคายเริ่มขยับแล้วครับนะทางด้านเพชรดำนี่เข่าด้วยเหลี่ยมครับส่วนชาญเดชก็คงจะเผาด้วยแรงเราชมกันต่อไประหว่างเลี่ยมกับแรงใครจะได้ใครจะนะโรกิจนี่ก็สดเหลือเกินครับโอ้โหดูครับหักศอกซ้ายโอ้โหสวยเอาละครับชาญเดชก็เริ่มจะได้ครับเริ่มเบียดเข้าไปแล้วเพชรดำคุณตุ้ยบอกว่าให้ออกแข้งซ้ายนะให้ค้ำแทงซ้ายสลับขวาเอาละครับดูเพลงเข่าครับหักศอกมาดูดิครับชาญเดชมีเข่าแล้วมีสลับด้วยศอกครับแต่ยังไม่แตกต่ออีกแล้วแตกไหมยังไม่แตกหน้าพี่หยางน้ำกระเด็นถูหน้าพี่หยางเลยเราชกกันสนุกมากครับโอ้โหต่อยกันแบบนี้นะใครโดนมาไม่ดีนะอ่อนนุ่มอ่อนซ้อมผมว่าเสร็จเลยนะเดินครับชาญเดชสอพลานทะเลตกเป็นรองถึง 7-4 เดินแล้วกลางยกที่4เพชรดำก็มีโต้ตลอดออกแข้งซ้ายยังไม่เข้ายิงมาแลกแข้งกันเอาแล้วครับชาญเดชเริ่มเดินครับเดินเร็วขึ้นเกี่ยวแล้วออกแข้งซ้ายเอาแล้วครับสองแข้งแล้วเอาแล้วครับเพชรดำชักยุ่งแล้วครับอย่างนี้บนล็อกชักเกี่ยวเจ้าแล้วครับแม่ออกมายก4ดีทางด้านชาญเดชรู้สึกแรงขึ้นมาเหลือเกินนะเดินเร็วครับเราออกอาวุธแน่นครับเน้นแข้งซ้ายครับไม่ใช่เข่าอย่างเดียวเน้นแข้งซ้ายแล้วครับหมดยกที่4แม่มั่นใจเลยครับชมภาพช้าหักครับนี่โอ้โหน้ำกระจายเลยครับแล้วเหน็บชายโครงครับยกที่4นี่แม่ชาญเดชออกมาเน้นอาวุธครับมีโต้ครับเพชรดำแต่โต้แบบไม่จ่ายแย่ไม่รุนแรงครับหลุดดอกนี้ครับโต้จิ้มเลยแล้วดักแทงคนละแข้งครับนี่ครับแข้งซ้ายแข้งนี้แหละฮะชาญเดชเดินดีครับเกี่ยวครับเกี่ยวดอกนี้ครับเกี่ยวแล้วยกคืนด้วยแข้งซ้ายโดนโต้วางแข้งซ้ายแข้งครับชาญเดชได้2แข้งยกที่4เพชรดำเป็นต่อ74ขึ้นยกที่5สถานการณ์พลิกกลับครับชาญเดชสอพลานทะเลไอโรกิจกลับมาเป็นต่อ5ต่อ4มวยอย่างนี้ชิงดำครับคุณปะครับยกนี้แหละครับเป็นยกสำคัญนะผมว่าแม่เป็นยกที่ชิงดำจริงๆครับแฟนบอลล็อกเห็นว่ายก4นั้นชาญเดชเดินดีเหลือเกินครับแล้วแข้งซ้ายออกทำงานดีครับจัดจ้านเข้าเป้าจัดแย่งมากกว่ากลับมาเป็นต่อ5-4ชิงดำดูกันต่อครับยกนี้ครับใครจะได้ครับเอาละครับชาญเดชก็ได้ครับขวาก็มีไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวเขาไม่เอาแล้วออกแข้งแล้วครับหักศอกความสดครับเพชรดำเริ่มจะเดินครับรถเกี่ยวไม่ได้ครับดึงขากลับก่อนเน็บออกแข้งซ้ายไม่เน็บครับไม่ชกไปยิ้มไปซะแล้วครับชาญเดชมั่นใจแล้วครับเริ่มมีความมั่นใจแล้วเอาละครับทางด้านเพชรดำเหมือนก็รู้ตัวว่าคะแนนจะเป็นรองเป็นรองครับเริ่มจะเดินแต่ว่าเดินยังเจอแข้งอยู่นะครับศอกไหมไม่ศอกแม่โดนเน็บชายโครงมีโต้ตลอดครับชาญเดชเอาแล้วครับแข้งนี้ก็ได้เอาได้คนละแข้งใส่แม่เตะหลุดเจอซ้ายเลยครับโดน2ดอก3ดอกเอาแล้วครับข้างในข้างแทงต่างคนต่างเน็บพักใครจะซีเรียมครับเพชรดำก็จะได้ครับเริ่มจะได้แม่แต่ว่าชาญเดชมีโต้ตลอดสาดทั้งแข้งเลยครับเพชรดำอ้าว
แม่ไปเสียรูปนิดนึงครับกดยกที่5ครับยกสุดท้ายโอ้โหดูชกกันแบบนี้คุณว่าใครชนะโอ้โหดูลำบากครับชานเดชก็มั่นใจเพชรดำก็มั่นใจครับพี่แยมว่ายังไงครับหันไปให้แดงครับชนะกันแบบเบียดกันมาเลย